วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือรายการเปิดบันทึกตำนานทุกวันศุกร์ครับ 16:30 น.จนถึง 17:00 น.ทางช่อง5แห่งนี้นะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำรายการเปิดบันทึกตำนานท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนประจำก็คงจะทราบนะครับเราก็พยายามครับที่จะค้นคว้าเอาตำนานเด็ดๆของบรรดาพระเกจิอาจารย์ต่างๆทั่วฟ้าเมืองไทยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคราวนี้ไม่ไปไกลครับเอาใกล้ๆแถวฝั่งทนนี่นะครับเป็นตำนานของหลวงพ่อโอภาสีแห่งวัดหลวงพ่อโอภาสีเขตบางขุนเทียนฝั่งธนบุรีครับได้เวลาแล้วครับที่จะเชิญท่านทั้งหลายไปชมบันทึกตำนานของหลวงพ่อเชิญครับหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งผู้ที่ใกล้ชิดท่านเท่านั้นที่จะรู้ว่าหลวงพ่อโอภาสีท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ฉันอาหารน้อยที่สุดบางครั้งท่านจะไม่ฉันอาหารเลยด้วยซ้ำนอกจากนั้นท่านยังเป็นพระที่ไม่เคยที่จะปรารถนาโลกีสุขท่านแสวงหาเพียงความสงบเท่านั้นแต่กระนั้นเหล่าลูกศิษย์ที่เคารพนับถือหลวงพ่อโอภาสีก็ประสบกับตำนานมากมายที่คาดไม่ถึงตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อโอภาสีท่านเกิดที่บ้านตรอกเสาไฟฟ้าอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นบุตรของนายมิตรและนางล้วนมลิพันธ์เมื่อท่านอายุได้5 ขวบบิดาท่านก็นำท่านไปฝากไว้ที่วัดใต้และก็ย้ายไปอยู่ที่วัดโพซึ่งอยู่ที่ตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่วัดโพนี่เองท่านได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรและได้เดินทางมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารณที่วัดนี้เองที่เป็นจุดที่ท่านบากบั่นพยายามศึกษาอย่างเคร่งครัดด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในที่สุดท่านก็สามารถสอบได้ปริญญา8 ประโยคท่านมีความรู้แตกฉานในด้านพระปริยัติธรรมตลอดจนภาษาบาลีสันสกฤตและมคตภาษาอังกฤษฮินดูในขณะนั้นท่านเป็นมหาชวนปริญญา8หลวงพ่อโอภาสีมักจะกล่าวกับใครๆเสมอว่าตัวเองนั้นไม่ใช่มหาชวนหรอกมหาชวนนั้นตายไปแล้วหลวงพ่อโอภาสีนอกจากท่านจะปรารถนาศึกษาอภิธรรมท่านยังมีความหมดสิ้นทางอาสวะทั้งหลายดังนั้นท่านจึงออกจาริกแสวงหาสถานที่ที่วิเวกสำหรับเป็นที่บำเพ็ญภาวนานอกจากความต้องการที่จะแสวงหาความวิเวกแล้วเนื่องจากหลวงพ่อท่านมีการปฏิบัติในการบำเพ็ญที่แตกต่างจากพระภิกษุรูปอื่นเพราะท่านหมดสิ้นอาสวะทั้งหลายมุ่งเพียงพุทธบูชาด้วยเหตุนี้เองท่านจึงใช้เวลาส่วนมากบำเพ็ญภาวนาอยู่เพียงลำพังและท่านจะเผาธูปเทียนต่างๆรวมทั้งสิ่งของที่มีผู้นำมาถวายลงในกองไฟที่หลวงพ่อมักจะมีอยู่เสมอในขณะที่ท่านกำลังบำเพ็ญภาวนาผู้ใกล้ชิดท่านมักจะเห็นหลวงพ่อโอภาสีมีกระโถนหรือปี๊บสำหรับเผาสิ่งของอยู่ข้างๆตัวท่านท่านมักจะเผาของที่มีมาถวายแทบทุกชนิดแม้กระทั่งสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของมีค่าท่านจะถามว่าโยมจะถวายอาตมาแน่หรือถ้าผู้นั้นยืนยันท่านก็จะเผาสิ่งของนั้นต่อหน้าต่อตาเคยมีคนถามท่านว่าหลวงพ่อท่านเผาทำไมครับท่านก็ตอบง่ายๆว่า
ก็เมื่อโยมถวายให้แก่อาตมาซึ่งเป็นสาวกในพระพุทธศาสนาอาตมาก็เผาถวายเป็นพุทธบูชาการกระทำกล่าวก็ก่อให้เกิดคำกล่าวเล่าขานร่ำลือกันในวัดต่างๆนานาพระในวัดรูปอื่นๆต่างก็ร่ำลือว่าท่านเสียสติเป็นพระบ้าและนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งนอกเหนือจากที่ท่านต้องการจะออกเดินทางไปหาที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญภาวนาผมได้พบองค์หลวงพ่อเมื่อปี2493ตอนนั้นเป็นช่วงที่กงท่านมาทอดผ้าป่าได้พบท่านแล้วก็ได้กราบท่านในโอกาสต่อมาได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็ได้รับถือโอกาสมารับใช้ท่านมาตลอดโดยที่มาพบท่านท่านก็สั่งสอนคำสั่งสอนของท่านมีมากมากกว่าที่ผมที่จะคุยนะฮะที่จะพูดลงไปในนี้ได้ว่าถ้าจำได้คือท่านสอนบอกว่าทำอะไรให้มีสติถ้ามีสติแล้วจะไม่ทำอะไรไม่ผิดพลาดแล้วคนที่จะกราบไหว้พระขอให้ไหว้ในบ้านของเราก่อนพระในบ้านก็คือพ่อกับแม่เราพ่อแม่ของเราต้องกราบก่อนแล้วถึงจะไปไหว้พระที่อื่นส่วนบารมีของท่านที่ปกป้องผมเนี่ยทุกอย่างในการดำรงชีวิตอยู่ของผมมา50กว่าปีเนี่ยเกือบจะบอกทุกลมหายใจของผมเนี่ยมีบารมีท่านคุ้มครองอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรขอบารมีท่านแม้แต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องยากขนาดไหนก็ต้องเป็นเรื่องที่เรียบร้อยไปตลอดบารมีท่านคุ้มครองรักษาคุ้มครองพวกเราอยู่ตลอดครับหลวงพ่อโอภาสีท่านเดินทางแสวงหาสถานที่ที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญภาวนาตลอดทางท่านพบอุปสรรคมากมายจนในที่สุดท่านก็ปักกรดบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่สวนส้มบางมดท่ามกลางความเงียบสงบในขณะที่ท่านกำลังบำเพ็ญภาวนาตามแบบของท่านอยู่นั้นก็มีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นสังเกตเห็นปฏิบัติของท่านว่าหลวงพ่อที่มาปักกรดนั้นจะมีกองไฟอยู่ตรงหน้าตลอดและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือท่านฉันเพียงใบไม้ใบหญ้าและดอกไม้เกสรดอกไม้จนเกิดคำล่ำลือว่าพระกินใบไม้ไปทั่วบริเวณนั้นมีชาวบ้านบางคนนำของและปัจจัยต่างๆไปถวายท่านท่านก็ไปใส่ในกองเพลิงซึ่งอยู่ตรงหน้าท่านท่านนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในร่องสวนบางทีก็พบท่านอยู่สองสามวันก็หายไปสองสามวันแล้วก็กลับมาให้เห็นอีกแรกเริ่มเดิมทีนี่นะฮะผมได้มานมัสการหลวงพ่อได้มารับใช้เมื่อปี2494ซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกแต่แม่ทราบเป็นเดือนอะไรก็ได้เข้ามารับใช้ที่ท่านที่ประทับใจที่สุดนะฮะเดิมทีชีวิตที่สมัยผมเด็กๆเนี่ยก็รู้สึกเกเรมากแต่นับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ได้รับใช้ท่านท่านก็ได้กิจได้สอนและตักเตือนแล้วก็ชีวิตนั้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆโดยลำดับมาปัจจุบันนี้ผมก็ประทับใจอย่างว่าท่านเคยสอนเสมอว่า ผู้มีพระคุณนั้นน่ะเราลืมเขาไม่ได้และโดยเฉพาะพ่อแม่นี่นะเป็นสิ่งสูงสุดคนที่ต้องนับถือให้มากๆและชีวิตนั้นจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเรื่องราวตำนานของหลวงพ่อโอภาสีนั้นยังมีอีกมากมายที่น่าติดตามพักสักครู่เดียวครับตำนานของหลวงพ่อโอภาสีที่ลือลั่นนั้นนอกจากการปฏิบัติที่แตกต่างและเคร่งครัดของท่านแล้วการที่ท่านเผาจตุปัจจัยที่มีผู้คนนำมาถวายก็ทำให้เกิดตำนานต่างๆที่เลื่องลือกันกว้างไกลแต่เมื่อมีผู้มาใกล้ชิดหลวงพ่อท่านก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหลวงพ่อโอภาสีท่านจะไม่ฉันอาหารท่านจะฉันเพียงใบไม้ใบหญ้าอยู่เป็นประจำหรือหากจำเป็นจริงๆท่านจะฉันเพียงไม่เกิน3คำซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า
ท่านพยายามอย่างมากที่จะสลัดหรือลอกคราบกิเลสออกไปให้หมดสิ้นตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อโอภาสีโดยปกติแล้วท่านจะไม่สงน้ำเลยปีหนึ่งท่านจะสงน้ำเพียงครั้งเดียวคือวันสงกรานต์ที่มีสาธุชนมาสงให้เท่านั้นแต่แปลกที่เหล่าศิษย์ที่ใกล้ชิดท่านไม่เห็นว่าท่านจะเกิดความสกปรกหรือกลิ่นเหม็นแต่ประการใดหลังจากที่ชาวบ้านได้ทราบเรื่องราวที่ท่านมาปรากฏอยู่ที่ซอยสวนส้มบางมดและชาวบ้านได้สัมผัสถึงการปฏิบัติที่เคร่งครัดก็เกิดความศรัทธาในตัวของหลวงพ่อโอภาสีและก็ร่วมกันสร้างกุฏิให้หลวงพ่อเป็นเพียงเพิงเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยต่อมาก็มีผู้ศรัทธาที่จะสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพื่อถวายแด่หลวงพ่อคืออาตมาเองพอเข้ามาอยู่ในที่นี้ตอนที่หลวงอาชมปปาคาโลที่เป็นน้องชายหลวงพ่อภาษีที่เป็นอาได้เกิดเสียขึ้นมาพอเสียแต่ท่านก็ได้ทำพินัยกรรมมอบที่นี้ให้แก่ร้อนก้าวร้อนกระหม่อมสองพระองค์พอร้อนก้าวร้อนกระหม่อมสองพระองค์เสร็จเรียบร้อยนายหลวงท่านก็รับสั่งมาว่าที่นี้สมควรจัดให้เป็นวัดให้ถูกต้องไม่สมควรจะถวายให้แก่ท่านแล้วก็ให้ลูกศิษย์ของหลวงอาชมปาคาโลเป็นผู้วันช่วยดำเนินการเพื่อจะสร้างให้เป็นวัดพอเสร็จเรียบร้อยก็ดำเนินการเป็นวัดพอสร้างเป็นวัดเสร็จพอดีพระกิมเซ้งกิตตธรรมโมคือเป็นพี่ชายของหลวงอาชมปปาคาโลมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี้และจะมาเองก็เป็นลูกของพระกิมเซ้งกิตตธรรมโมแล้วก็ดำเนินการจนว่าได้มาเป็นวัดพอได้เป็นวัดเสร็จเรียบร้อยก็พ่อก็เกิดเสียเสร็จร้อยทางคณะสงฆ์เขาก็แต่งตั้งเจ้าวาดมาคือให้อาตมาเนี่ยรับตำแหน่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี้ตามตำนานนั้นผู้ที่เข้ามาเคารพสักการะหลวงพ่อโอภาสีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเคยมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านอยู่เรื่องหนึ่งเป็นตำนานของสุภาพสตรีชราผู้หนึ่งซึ่งปรารภกับบรรดาญาติญาติที่บ้านว่าอยากได้เส้นผมของหลวงพ่อมาไว้บูชาที่บ้านและเมื่อสตรีผู้นั้นเดินทางไปพบหลวงพ่อโอภาสีก็ถึงกับตะลึงเพราะยังไม่ทันที่จะกล่าวอะไรออกมาหลวงพ่อท่านก็ยกมือขึ้นจับเส้นผมของพร้อมกับกล่าวขึ้นว่าผมของอาตมาสั้นออกอย่างนี้จะตัดให้โยมไปได้อย่างไรตามตำนานยังกล่าวไว้ว่ามีผู้ที่มาสักการะหลวงพ่อแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากถึงกับปลดเข็มทองและสร้อยคอถวายให้หลวงพ่อแต่เมื่อหลวงพ่อรับไปแล้วท่านก็ได้ทำพิธีเผาสิ่งของทั้งหมดต่อหน้าโยมมาถวายจึงทำให้โยมผู้นั้นเกิดความเสียดายขึ้นมาหลวงพ่อท่านจึงกล่าวออกไปว่าของเหล่านี้ไม่สูญหายไปไหนหรอกโยมนึกเสียดายเลยครั้นโยมผู้ที่ถวายสิ่งของนั้นเดินทางกลับก็ได้พบกับข้าวของทั้งหมดที่ได้ถวายหลวงพ่อและหลวงพ่อท่านได้เผาไฟไปหมดกลับมาวางอยู่บนเตียงที่หน้าบ้านยังครบบริบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมานอกเหนือจากตำนานต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นหลวงพ่อโอภาสีท่านยังสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพศรัทธาในตัวท่านในเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างไรจนได้ดีไปมากต่อมากมีบางท่านเดินทางไปหาหลวงพ่อโอภาสีที่วัดหลวงพ่อโอภาสีบางมดเมื่อถึงทางเข้าวัดก็ต้องแปลกใจกับการที่ต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ประตูเข้าวัดและบริเวณวัดเรียกว่าเข้าเขตวัดเมื่อไรก็ต้องถอดรองเท้าเดินกันทันทีเป็นที่แตกต่างจากวัดอื่นๆโดยทั่วไปเพราะเหตุที่ว่าต้องถอดรองเท้าที่นี้ตอนสมัยที่หลวงพ่อท่านเข้ามาที่นี้ท่านได้ทำพิธีญาติจะถวายอะไรให้แก่ท่านท่านจะเผาหมดแล้วท่านก็ได้ฝังของอะไรต่ออะไรเอาไว้ในที่นี้มากเหมือนพระพุทธรูปอะไรโยมมาถวายทีท่านขวางเอาเสียนลงข้างล่างเสียเพราะท่านกลัวลูกศิษย์จะมาเหยียบ
เสียรของพระพุทธรูปเลยเป็นคำสั่งท่านท่านบอกให้ทุกคนข้านี้มาเป็นให้ถอดรองเท้าออกนะเพื่อจะว่าเราจะไม่ได้เป็นบาปกับที่ว่าเราได้เข้ามานมัสการท่านสถานที่นี้ถ้าดูตามนั้นจริงอ่ะคงจะเป็นที่ที่สำคัญอะไรสักอย่างที่ท่านได้มาอยู่ในสถานที่นี้และท่านก็ได้ทำมาไว้เป็นคำสั่งของท่านตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตโยมบางคนเข้ามาที่นี้เมื่อก่อนสมัยท่านมีชีวิตน่ะใส่รองเท้าเข้ามาท่านก็เอาถอดรองเท้าเสร็จก็ตั้งมารูปบนศีรษะของท่านท่านบอกพวกนี้ลืมแม่ซะแล้วจะเห็นได้ว่าเรื่องราวตำนานของหลวงพ่อโอภาสีนั้นมากมายทั้งในเรื่องของการสั่งสอนและก็เรื่องราวตำนานที่เกิดขึ้นและเรื่องลือตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามตำนานของหลวงพ่อโอภาสีแห่งวัดหลวงพ่อโอภาสีซึ่งเท่าที่ได้ทราบมาอาจจะเป็นเพียงวัดเดียวที่ชื่อวัดนั้นมีคำว่าหลวงพ่อปรากฏอยู่ภายในวัดของหลวงพ่อท่านได้ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆล้วนแล้วแต่มีความหมายอันลึกซึ้งซึ่งมีทั้งศาลของเทพและเซียนต่างๆสะพานทั้ง4ทิศรวมไปถึงศาลที่ประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับการสร้างวัดที่นี่ผมก็นับถือหลวงพ่อมาตั้งแต่อายุ8ขวบแล้วนะฮะมาถึงตรงนี้อายุก็50ฝ่าแล้วฮะแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลใจว่าองค์ท่านพระเจ้าตากสินมาราชเนี่ยรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นมากใช่ไหมฮะผมก็ไปดูไม่เจอพอผมต้องไปเปิดประตูเปิดข้างหลังดูอ๋อมีคนมาทำห้องน้ำอยู่ผมเลยมาเชิญชักชวนคุณสุกิจมาร่วมกันว่ามาสร้างศาลพระเจ้าตากสินขึ้นมานะฮะแล้วก็ระหว่างเป็นไม้นะฮะวันละลื้อผมก็ลื้อเสร็จออกมาระหว่างสร้างเสร็จแล้วนะฮะผมก็กับคุณสุกิจกับเพื่อนๆก็มานิมนต์องค์ท่านเข้ามาในศาลแต่ระหว่างนิมนต์เข้าไปนะฮะมีเสียงนี่ดังมากๆเลยฮะดังเหมือนแบบคนห่อกันอย่างเงี้ยเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยได้ยินนะฮะไม่เคยได้ยินว่าเสียงดังขนาดนี้ไม่เข้าใจว่าเสียงนี่มาจากไหนฮะเลยถึงทุกวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครั้นเมื่อถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2498หลวงพ่อโอภาสีท่านก็อาพาธลูกศิษย์ได้หาหมอมาตรวจอาการของหลวงพ่อท่านหมอก็ส่งไปยังโรงพยาบาลโดยด่วนเนื่องมาจากท่านเป็นโรคน้ำท่วมปอดและเมื่อถึงเช้าตรู่ของวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2498ซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อท่านจะต้องเดินทางไปประเทศอินเดียหลวงพ่อละสังขารไปด้วยอาการอันสงบทางวัดจึงได้โทรเรียกด่วนไปยังลูกศิษย์อีก2คนที่รอหลวงพ่อท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียให้กลับด่วนเมื่อลูกศิษย์กลับมาถึงที่วัดก็ได้เล่าให้ทางวัดฟังว่าเมื่อได้รับโทรเลขก็แปลกใจมากเพราะในวันที่31ตุลาคมที่หลวงพ่อมรณภาพนั้นตนเองและเพื่อนยังเห็นหลวงพ่อมาหาในนิมิตฝันด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบปัจจุบันศพของหลวงพ่อโอภาสียังไม่ได้จัดการยังคงตั้งอยู่ในอาสมไม้สักซึ่งสร้างเป็นปีครอบอยู่อย่างสวยงามถ้าพูดไว้ว่าบางมดเนี่ยจะเป็นทะเลแล้วก็บางปอจะมาไข่ไอ้ความหมายนี่มันถ้าพูดทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีใครร่วงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ช้าบางมดเนี่ยน้ำมันท่วมน้ำท่วมหมดพอน้ำท่วมก็เกิดสงครามมีเครื่องบินมาทิ้งนั้นแล้วพอน้ำท่วมแล้วก็เครื่องบินก็มาทิ้งอีกคนและวัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ผู้ที่มาสักการะท่านไม่เคยเลือกชั้นวรรณะว่าแจกใครจนใครรวยท่านจะแจกเหมือนกันหมดซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นของหายากที่หลายๆคนที่มีอยู่หวงแหนกันมากและในจำนวนวัตถุมงคลที่หลวงพ่อโอภาสีท่านได้สร้างและเกิดความนิยมในปัจจุบันนี้ก็ได้แก่พระรุ่นเหรียญรุ่นหนึ่งหลังสวัสดิกะเหรียญรุ่นสองพุทธศักราช2496เหรียญรุ่นสามพุทธศักราช2497ทั้งมีลูกกลงบันไดและไม่มีลูกกลงบันไดเหรียญรุ่น4ครุฑแบกเสมาพุทธศักราช2498ศรัทธานั้นตอนที่ผมได้มาบวชเป็นพระอยู่จำพรรษาที่นี่นะครับผมก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้นิมิตอันดีหลวงพ่ออุปสีแล้วก็เกิดบอกนิมิตในทางนิมิตว่าจะต้องสร้างนะฮะ499องค์หน้าตัก9นิ้วผมเองก็ไม่ทราบว่าเพื่ออะไรแต่ด้วยจิตศรัทธาแรงกล้าผมก็รวบรวมญาติมิตรสหายทั้งหมดมาร่วมกันสร้างจำนวน499องค์ความศรัทธาจากสาธุชนจำนวนมากยังคงแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆแม้ว่าหลวงพ่อท่านจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามแต่คำสอนและคุณงามความดีของท่านยังถูกจารึกอยู่ในตำนานตลอดไปพอรับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่นี้เสร็จเรียบร้อยก็เห็นสถานที่มันแคบโดยเราก็ปรึกษาพระลูกศิษย์ว่าจะทำวิธีไหนจะได้ซื้อที่ฝั่งนู้นเพื่อจะขยายให้เป็นวัดจะได้สร้างกุฏิพระจะได้สร้างทำโบสถ์ทำวิหารเพื่อจะเป็นที่ประพฤติปฏิบัติของญาติโยมต่อไปเพราะญาติโยมที่นับถือศรัทธาในปฏิปทาของหลวงพ่อนี่เยอะแล้วต่อมาเองก็เป็นหลานชายท่านก็เดินตามปฏิปทาตามแนวทางของท่านรายการเปิดบันทึกตำนานวันนี้หมดเวลาครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ศุกร์หน้าครับ 16:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ